แล้วชูพี่สุประสิทธิ์ไปไหนแล้วจ้าซอนสิงเขาได้เชิญนี่ก็คือทำไมไม่เห็นชูพี่อยู่ที่พระพาเลยชูพี่อารยากลับมาแล้วไหมคะชูพี่ไปไหนเสด็จพี่สุประสิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่นี่คือเสด็จพี่สุประสิทธิ์ไปชูพี่ไปไหนไปถามคุณสอนธรรมดูไหมคะและจับจังเลยคิดถึงเมียไงคุณสอนธรรมแล้วไม่จะหัวไหมยังไม่พี่เอาสมัยกาใส่แล้วน่ะคุณสอนดามเจ้าพี่สุประสิทธิ์ไปไหนทำไมถึงไม่อยู่ที่เดชพาคือที่พี่เห็นฟังแบงค์นะผมบอกไปเลยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้จะบอกให้ใช่ผมบอกความจริงเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงเมียเขามากเขาจะไปตามหาเมียมึงจะไปจบหนังมันออกเยอะกว่าไปไงมึงไปเปลี่ยนทางเขาได้เกิดคนละคนที่มาเดี๋ยวถ้ามึงพูดอีกนะมึงโดนหนักกว่านี้อีกเขาเลี้ยวขวาออกไปแล้วเขาก็เลี้ยวซ้ายไม่เห็นมีมีองค์หญิงเขาว่าเขาแบบว่าเขาห่วงเมียเขามากเขากลัวสิงสาราสัตว์ปิดบังอะไรหรือเปล่าไม่เคยปิดบังไม่รู้เรื่องอะไรเลยดูดิดูดไม่แต่ว่า